ซียนข่าวร่วมค้นหาเซียนข่าวโดย Gnet Mobile Phone มั่นใจสบายใจประทับใจแว่นท็อปเจริญยาสีฟันโซเซนซิทีฟใหญ่แค่ไหนก็โหลดได้หมด3บรอดแบนด์10เมกพร้อมแล้วกดตุ้ยค่ะเฮ้ยตุ้ยคิดว่าอะไรจากการที่ผมค้ำวอร์ดมานานอยู่ค้ำวอร์ดแล้วงานพวกนี้มันจะยากและอะไรที่มันทำออกมาแล้วมันมีคุณค่าถูกไหมซึ่งถ้ามันเทียบกัน3อย่างเนี้ยดูแล้วมันก็มีคุณค่าหมดนะใช่ไหมแต่สิ่งที่เราอยากรู้คือว่าถ้าฝรั่งเห็นแล้วตกใจอ่ะเห็นแล้วชาวต่างชาติค่ะโอ้ว้าวอะไรเงี้ยอันนี้คือชาวต่างชาติซื้อคือขายดีที่สุดในหมู่ชาวต่างชาตินะคะผมว่าสรุปข่าวเลยดีกว่าสรุปว่าผ้าคลุมไหล่แพรวาผ้าคลุมไหล่แพรวามาลุ้นกันดีกว่าว่าทันข่าวหรือตกข่าวสรุปว่าสรุปว่าตกข่าวไม่มีสิทธิ์เหลือเซรามิกกับเครื่องจักสานไม้ไผ่ลายขีดพร้อมกดพี่บอยค่ะมันเผลอเอาอีกแยะอันนี้ผมตอนแรกเนี่ยตอนแรกใจจริงๆเลยนะครับขอวิเคราะห์ข่าวหนึ่งตอนแรกผมจะคิดว่าไอ้สิ่งที่มันดูมหัศจรรย์ที่สุดคือไม้ไผ่เอามาจากสารนะครับมันดูแบบมหัศจรรย์ที่สุดแต่คำถามเขาบอกว่าชนิดใดที่ได้รับการตอบรับและขายดีที่สุดผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ใช้ได้บ่อยๆผมขอสรุปข่าวว่าเป็นเซรามิกครับเซรามิกนะคะวิเคราะห์มาแล้วว่าน่าจะเลือกของที่ซื้อไปแล้วนำไปใช้ได้นะคะท่านข่าวหรือตัวข่าวท่านข่าวหรือตัวข่าวดีจ้าสรุปว่าท่านข่าวเดี๋ยวเรามาทราบข้อมูลเพิ่มเติมดีกว่านะคะว่าเราจะช่วยการส่งเสริมนะคะคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไทยๆแบบนี้ได้อย่างไรนะคะและผลิตภัณฑ์ไทยๆแบบนี้เนี่ยนะคะดังถึงต่างประเทศแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพลเอกเทียนศักดิ์พลายานนท์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนค่ะสวัสดีค่ะเชิญด้านหน้านี้เลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเอาละค่ะถามเลยนะคะอยากจะทราบแล้วค่ะถึงที่มาที่ไปของหน่วยงานสสปค่ะสสปนี่คือศูนย์ศิลปาชีพส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอาชีพผสมผสานในงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อที่จะขยายตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนี่คือจุดตรงไหนของเราค่ะข่าวของเราบอกแล้วว่าเซรามิกนี่แหละค่ะเป็นที่นิยมที่สุดทำไมถึงนิยมที่สุดนะคะอย่างคุณบอยบอกว่าเป็นสิ่งที่นำไปใช้ได้ง่ายจริงหรือเปล่าคือเซรามิกนี่ต้องดูนะฮะเซรามิกเนี่ยเป็นการขึ้นรูปด้วยมือนะขึ้นรูปด้วยมือนะครับอันนี้ฮะไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะการเคลือบการอะไรเนี่ยเราใช้ฝีมือของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นออกมาก็ทับเทียมกับต่างประเทศสามารถสู้ได้ handmade จริงๆใช้เวลานานไหมครับทำชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งก็อย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ประมาณ3วันต้องอบต้องอะไรอีกใช่ฮะต้องเข้าเครื่องอบต้องอะไรเนี่ยนะคะเอาล่ะไม่ใช่แค่เซรามิกอย่างเดียวคือผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ขายดีเช่นเดียวกันนะคะอย่างผ้าคลุมไหล่แพรวานี่นะคะมีจุดเด่นอย่างไรบ้างล่ะคะอันนี้มันกว้าง1ศอกยาว1วาเค้าเรียกแพรวานะครับการเดินเส้นต่างๆเนี่ยจะใช้เค้าเรียกพิธีจบแล้วก็เดินเส้นเป็นเส้นๆให้เส้นได้ขึ้นมาด้วยแฮนด์เมดเช่นเดียวกันใช่เพราะฉะนั้นนะครับและแน่นอนหาได้ที่งานนี้ด้วยใช่มั้ยคะกําลังจะมีงานครับงานถนนสายศิลปาชีพที่นั่นเนี่ยจะมีงานจะมีการแสดงภาพกิจกรรมของสมเด็จพระนางเจ้าที่หาดูได้ยากแล้วก็งานพวกนี้งานจากศิลปาชีพทั่วประเทศเนี่ยมาแสดงนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้รับความร่วมมือจากสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชานุปถัมภ์ในการที่จัดครูมาสอนเกี่ยวกับงานอาชีพไปเรียนวันนั้นปั๊บเนี่ยเย็นก็ประกอบอาชีพประกอบอาชีพได้เลยดีมากเป็นงานสร้างอาชีพครับเป็นงานสร้างอาชีพแล้วก็จะมีครูปัญญา4ภาคนี้มา
แสดงงานต่างๆให้ดูนะครับเราจัดกันวันที่19ถึง23สิงหาเนี่ยครับที่เซ็นทรัลเวิลด์เชิญนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อรวมถึงผู้ที่อยากจะสร้างอาชีพนะคะไปรวมตัวกันได้ที่งานนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะพลเอกเทียนศักดิ์พลายานนท์นะคะท่านรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราประจำที่โพเดียมกันเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เรามาสรุปคะแนนกันสักเล็กน้อยนะคะคุณบอยค่ะมีอยู่1คะแนนมาคุณตุ้ยค่ะ2คะแนนเรียงกันมาเลยคุณตี3คะแนนศึกนี้ใหญ่หลวงและยาวนานนั้นต้องมาติดตามกันละค่ะว่าใครนะคะจะได้เป็นเซียนข่าวสำหรับการแข่งขันสังเวียนเซียนข่าวบ้าน Academy Fantasia ของเราในครั้งนี้นะคะต้องติดตามเป็นกำลังใจรออีก2วันนะคะเรามาพบกันใหม่นะคะวันจันทร์หน้านะคะ 5:00 น.โดยประมาณอย่างนี้เป็นต้นไปนะคะมาทันข่าวลุ้นเงินแสนแล้วก็มาลุ้นเป็นกำลังใจให้กับศิลปินที่ท่านชื่นชอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะจบข่าวและนี่ก็คือหมายเลขผู้โชคดีทางบ้านที่ร่วมเล่นเกมผ่านทาง SMS ค่ะบอร์ดที่ไม่น่าเป็นไปได้นั่นคืออะไรไปชมภาพนี้กันเลยค่ะแม้ว่าจะจากกันไปหลายปีแล้วเมื่อคริสเตียนได้เห็นเจ้าของเก่าวิ่งเข้ามากอดแบบนี้ละนุ้ยเราไม่ค่อยเจอกันนานเลยทำไมอ่ะพี่ขอถึงโตเนี่ยมันน่าจะอยู่ทางใต้ๆหน่อยยะลาอะไรเงี้ยยะลามีไหมมาเลมีไหม